ิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่28มิถุนายน2556นะคะเซนติเมนต์การลงทุนจากภายนอกเข้ามาวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นทางบวกต่อเนื่องนะคะจากเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่ออกมาค่อนข้างดีนะคะในจำนวนนี้ก็มีทั้งในเรื่องของยอดการใช้จ่ายส่วนบุคคลนะคะเดือนพฤษภาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% นะคะจากที่เคยลดลง 0.3% ในเดือนก่อนหน้านี้นะคะ เมื่อการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาพร้อมกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะรายได้ส่วนบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.5% นะคะจากในช่วงเดือนก่อนหน้านี้ที่เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% นะคะอัตราการออมเงินส่วนบุคคลก็เพิ่มขึ้นนะคะมาสู่ระดับ 3.2% จาก 3% ในเดือนก่อนหน้านะคะในแง่ทางตัวเลขข้อมูลของภาคอสังหานะคะมียอดทำสัญญาขายบ้านนะคะตัวนี้ก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะออกมาที่6.7% เพิ่มขึ้น 6.7% นะคะมาสู่ที่ระดับ 112.3 นะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2006เป็นต้นมานะคะซึ่งก็ปรับเพิ่มขึ้นได้มากกว่าคาดที่ตลาดคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1% นะคะจากช่วงเดือนก่อนหน้านี้ที่เพิ่มเพียง 0.3% นะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยออกมาถือว่าดีขึ้นแต่ดีขึ้นน้อยกว่าคาดเล็กน้อยนะคะเพราะว่า ออกมาตัวเลขคือปรับลดลง 9,000 รายนะคะมาสู่ระดับ 346,000 รายนะคะซึ่งก็อาจจะสูงกว่าคาดเล็กน้อยเพราะว่าที่คาดไว้ว่าน่าจะลดไปถึง 345,000 รายนะคะตัวนี้ก็ถือว่าดีขึ้นแต่น้อยกว่าคาดนะคะตรงนี้ก็โดยรวมแล้วส่วนใหญ่คนยังมองในตัวเลขที่ดูมีการปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าคาดเนี่ยผลักดันเซนติเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะของบ้านเราเองเนี่ยน่าจะได้อานิสงส์จากบรรยากาศลงทุนในเชิงบวกของภูมิภาคต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติตรงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าให้ภาพที่ดูดีขึ้นนะคะเมื่อวานนี้กลับมาซื้อสุทธิในปริมาณที่ค่อนข้างมากนะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็อนุพันธ์ด้วยนะคะเมื่อวานมียอดซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยไปกว่า 5.6,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตลาดอนุพันธ์เนี่ยอยู่ทางฝั่งรองอยู่ 2.5,000 สัญญานะคะตรงนี้ก็น่าจะเข้ามาช่วยให้นักลงทุนเนี่ยคลายกังวลในเรื่องการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติออกไปได้บางส่วนนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทำราคาปิดบัญชีนะคะของกลุ่มสถาบันที่เรายังมองว่าน่าจะยังคงเป็นแรงหนุนต่อตลาดได้ต่อเนื่องวันนี้เป็นวันทำการสุดท้ายแล้วนะคะในแง่ของตัวดัชนีเองที่ดีดตัวขึ้นมาเหนือระดับ 1,400 แล้วก็ขึ้นมาเหนือระดับ 1,440 เมื่อวานนี้ถือว่าก็ถือว่าได้เบรกตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาได้อีกครั้งนึงเนี่ยทำให้สัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของความผันผวนของตลาดคงต้องยอมรับภาพว่าต่อจากนี้ก็คงจะเห็นตลาดเวียงขึ้นลงค่อนข้างแรงต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าในแง่ของปัจจัยในเชิงบวกที่ดูมากๆดูโดดเด่นมากๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพชัดมากนะคะคงต้องจับตาดูในเรื่องของการกลับมาซื้อของต่างชาติว่าจะมีความต่อเนื่องในปริมาณมากหรือไม่นะคะคือถ้ายังมีการเข้าๆออกๆซื้อบ้างขายบ้างเนี่ยตรงนี้น่าจะทำให้กรอบการฟื้นตัวยังคงจำกัดอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามีโฟลว์ไหลกลับมาชัดเจนมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกมากขึ้นในตลาดโลกเนี่ยตรงนั้นก็ค่อยปรับกันอีกทีนึงนะคะในแง่ของปัจจัยภายในบ้านเราเองเนี่ยมองว่าค่อนข้างอิงทางด้านลบนะคะในแง่ของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเมืองนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือเรื่องของโครงการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งศาลปกครองมีคำพิพากษาออกมาว่าไม่ได้ให้ยุติโครงการแต่ว่าจำเป็นจะต้องไปขอรับฟังความเห็นจากประชาชนนะคะซึ่งก็ต้องอยู่ใน process ของทางภาครัฐนะคะว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยวิธีใดบ้างนะคะก็คงต้องมีทางเลือกออกมาแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็มองว่ามีความเป็นไปได้มากว่าโครงการนี้จะมีความล่าช้าออกไปนะคะตรงนี้คงต้องส่งผลกระทบแน่นอนนะคะในแง่ของตัวเลขการส่งออกที่ประกาศออกมาในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่นะคะในเดือนพฤษภาคมมีตัวเลขการส่งออกเนี่ยชะลอลง 5.25% นะคะแล้วในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตอยู่เพียงแค่ 1.86% นะคะตรงนี้ก็ทำให้มีการปรับเป้าการส่งออกลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มีการเห็นตัวเลขที่ปรับลงมาจาก 9% 7% ลงมาเหลือประมาณ 5% หรืออาจจะต่ำกว่านี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพในเชิงเนกาทีฟนะคะความคาดหวังยัง
คงมองไปจนถึงปลายปีนะคะว่าการส่งออกจะฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะในแง่ของ GDP เองแน่นอนที่สุดว่า เรื่องของผลกระทบต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นก็ทำให้มีการปรับเป้าตัว GDP ลงเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็คือประมาณ 4.5% นะคะก็ลงมาอยู่ที่ GDP คาดการณ์ของทางกลุ่มฟิลิปเรานะคะที่มองว่าปีนี้จะเติบโตที่ 4.5% นะคะตรงนี้ถ้าต่ำกว่านี้ก็คงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูแย่ลงนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาก็คือเรื่องของทางด้านการเมืองโดยตรงก็คือเรื่องของการปรับครม.นะคะแล้วก็ในเรื่องของการชุมนุมทางด้านการเมืองนะคะในช่วงนี้ก็คงต้องตามดูพัฒนาการไปเรื่อยๆท่ามกลางประเด็นต่างๆที่ถูกนำหยิบยกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็มีการชุมนุมกันเป็นประจำนะคะซึ่งก็คงต้องติดตามตัวพัฒนาการนะคะว่าจะขยายวงกว้างใหญ่โตและมีประเด็นใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาให้โจมตีมากขึ้นแล้วก็ก่อให้เป็นความตึงเครียดในส่วนของการชุมนุมทางด้านการเมืองเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนที่จะเข้ามาสร้างความผันผวนให้กับตลาดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดเนี่ยมีการกรอบการปรับขึ้นที่ยังดูค่อนข้างจำกัดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เบรกตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันขึ้นมาเหนือระดับ 1,440 เนี่ยเราให้ปรับพอร์ตเก็งกำไรในระยะสั้นกลับขึ้นมาที่ 50% นะคะถ้ายืนเหนือ 1,440 ได้เนี่ยแต่ว่านักลงทุนก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมในการรับความผันผวนในระดับสูงของตลาดต่อไปนะคะก็ถ้าเข้ามาเก็งกำไรในช่วงนี้ก็รอไปทำกำไรแถวๆประมาณ 1,500 บวกลบนะคะในระยะสั้นเนี่ยเรามองหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็ยังคงถือตัวนกแอร์ CK ซิงเกอร์ไปก่อนนะคะแล้วก็มีปรับเพิ่มเข้ามา2ตัววันนี้ก็คือตัวบิวตี้กับตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลานซ์นะคะก็คือตัว TSF นะคะในกลุ่มของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะอยู่ในทำนองเดียวกันเราปรับเพิ่มเข้ามา2ตัวก็คือตัวบิวตี้กับตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะในส่วนของบิวตี้เองเนี่ยเราคาดการไตรมาสที่2นี้เนี่ยจะมีรายได้เติบโตราว 17.6% Q on Q นะคะกำไรเติบโต 9.78% Q on Q นะคะจาก Same Store Sales Growth นะคะแล้วก็แนวโน้มการเติบโตที่ค่อนข้างสูงในครึ่งปีหลังนะคะในส่วนของไตรมาสที่3เนี่ยก็จะเปิดตัวร้านใหม่นะคะคือ Beauty Market นะคะศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ความงามน้ำหอมแล้วก็มีศิลปินดังจากเกาหลีอย่าง Girl Generation มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของFighting Band เครื่องสำอางสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายอย่างก้าวกระโดดนะคะคาดการรายได้รวมปี56ที่ 1.16 พันล้านบาทนะคะเติบโตราว 50% year on year นะคะกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะเติบโตราว 42% นะคะปัจจุบันเนี่ยถือว่าระดับราคาน่าสนใจนะคะมีอัพไซด์จากราคาพื้นฐานที่ 34.50 อยู่เกือบ 35% ทีเดียวนะคะเราให้จุดเข้าซื้อที่ 26.20 นะคะรอทำกำไรแถว 28 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่ 24.70 นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามานะคะโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยเรามองคาดการกำไรสุทธิเนี่ยก็มองว่าจะมีแนวโน้มการทำกำไรดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีการเพิ่มสัดส่วนของยอดลูกค้าเงินสดนะคะแล้วก็มีเพิ่มการรักษาเฉพาะโรคเฉพาะทางมากขึ้นด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีมาร์จิ้นดีขึ้นนะคะคาดการกำไรทั้งปีเนี่ยจะเติบโตประมาณ 20% นะคะบนกำไรสุทธิแถว402ล้านบาทนะคะเรามองน่าสนใจราคาเข้าซื้อที่8.75 บาทนะคะทำกำไรที่9.20 บาทแล้วก็ตัดขาดทุนที่8.45 บาทนะคะส่วนตัวอื่นๆในหุ้นเด็ดมีประเด็นเนี่ยเมื่อวานนี้ให้เทคโปรฟิตตัว KTB กับตัว KCE ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นยังคงถือตัวสิรินกแอร์แล้วก็ตัว BCP ไว้นะคะในส่วนของหุ้น SBL นะคะก็ยังคงแพ้เทรดคู่เดียวของเราเอาไว้ก่อนนะคะตัว Advanced InTouch นะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาถือว่า Advanced ดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะแต่เรามองว่าในฐานะที่เป็นบริษัทแม่นะคะตัว InTouch ก็ยังคงมีเซนติเมนต์ในเชิงบวกได้ต่อเนื่องนะคะเรามองว่ายังมีโอกาสที่ Price Ratio เนี่ยจะลดลงมาทรงตัวยังมีโอกาสที่จะลดลงมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำให้คงถือสถานะต่อไปก่อนนะคะสำหรับแพร์เทรดที่เราให้ลองตัว InTouch แล้วก็ช็อตตัว Advance นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ